นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะยะธัมมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติติณับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นมานั้นเป็นวันแห่งการนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ถึงอาจารย์นิตยาตีนันทวันอย่างยิ่งจากทั้งสามีญาติพี่น้องลูกหลานทั้งหลายทั้งที่พวกเราท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นั้นล้วนแต่มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันก็คือความตายแต่แม้พวกเราทราบดีอยู่แล้วเต็มหัวจิตหัวใจของพวกเราก็ตามแต่เมื่อความตายมาถึงบุคคลอันเป็นที่รักของเราเองก็อดนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ถึงไม่ได้ก็เพราะผู้ที่ล่วงลับดับขันไปนั้นในขณะที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่นั้นท่านมีความผูกพันในความรักในความเมตตาในน้ำจิตน้ำใจต่อพวกเราที่อยู่ข้างหลังนี้อย่างมากมายไก่กองเหลือที่จะคานนับโดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์นิตยาตีนันทวันนั้นชีวิตที่ผ่านมาของท่านนั้นท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ยิ่งจนประทับภายในจิตในใจของสามีลูกหลานญาติมิตรอย่างมีรู้ลืมอย่างแน่นอนเพราะท่านเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ใดด้วยความมีหน้าที่ของท่านเองนั้นท่านได้ทำหน้าที่ของท่านด้วยความใส่ใจด้วยความจริงจังอย่าไม่ได้คำนึงถึงความยากความลำบากความเด็ดเหนื่อยของตนเองเลยเราจะเห็นชัดเจนว่าเมื่อท่านมีครอบครัวท่านก็ให้ความสำคัญดูแลในครอบครัวสามีจนกระทั่งในครอบครัวของท่านซึ่งมีสามีมีท่านเป็นภรรยาก็อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นจนหาช่องว่างที่จะให้ปีกแวะไปในทางเหลวไหลแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีท่านประคับประคองชีวิตคู่ของท่านมานับตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายด้วยความแนบสนิทไม่ได้มีอะไรมาปีนเกี่ยวมาละแวงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะต่างท่านต่างคนต่างได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์อย่างซื่อสัตย์ภรรยาก็ได้ทำหน้าที่ของภรรยาอย่างสมบูรณ์และซื่อสัตย์ต่อสามีสามีก็ทำหน้าที่ของสามีอย่างสมบูรณ์อย่างซื่อสัตย์ต่อภรรยาเพราะนั้นในครอบครัวภรรยาสามีคู่นี้จึงมีความแนบสนิทกันมาตลอดและเมื่อท่านได้มารับหน้าที่การงานเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านก็ได้ทุ่มเทประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายด้วยความเต็มอกเต็มใจมุ่งหน้าปรารถนาให้ลูกศิษย์ของตนเองได้พัฒนาจากความเป็นคนเข้ามาเป็นความเป็นมนุษย์คือมีความสมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้มีความเฉลียวฉลาดในวิชาการต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีพฤติกรรมต่อสังคมอย่างมีน้ำจิตน้ำใจอย่างมีหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่จะได้ทำหน้าที่ของตนเองสืบต่อไป
พราะฉะนั้นศาสตราจารย์นิตยานั้นท่านได้ทำหน้าที่ของท่านมาอย่างสมบูรณ์ยิ่งไม่ได้มีข้อขัดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่แม้นวาระบ้านปลายของชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุจากราชการด้วยความเป็นชาวพุทธของท่านและด้วยความเป็นศิษย์มีครูมีอาจารย์ของท่านเองท่านเห็นครูมาอาจารย์มีความยากลำบากหนักหนาสาหัสในการทำหน้าที่ที่จะช่วยประเทศชาติขององค์หลวงตามหาบัวญาณอสัมปันโนอาจารย์นิตยาก็ยังสละหน้าที่การงานของท่านเองโดยการเออร์ลี่ในชีวิตราชการของท่านเพื่อให้มีความสะดวกหรือมีเวลาที่จะทุ่มเทให้แก่งานการขององค์หลวงตาเพื่อจะช่วยประคับประคองหรือยกภาวะของบ้านเมืองซึ่งกำลังละสำละสายที่ได้องค์หลวงตามหาบัวท่านได้ลงมาทุ่มเทเพื่อจะบรรเทาความละสำละสายความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศนั้นให้เบาบางจางลงไปจนกระทั่งถึงหมดไปจากประเทศชาติก็ได้อาจารย์นิตยานี่แหละเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งท่านสามารถที่สละหน้าที่การงานของท่านในชีวิตราชการโดยการเออร์ลี่ออกมาแล้วก็มาทุ่มเทต่องานการขององค์หลวงตารับภาระหน้าที่ในโครงการช่วยชาติกระทั่งในวิทยุเสียงธรรมจนเป็นที่ล่ำลือเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาของชาววัดป่าบ้านตาดอย่างสุดจิตสุดใจระลึกถึงอาจารย์นิตยาคราวใดก็มีความปลื้มปิติว่าหลวงตานั้นมีลูกศิษย์ที่ประเสริฐอย่างยิ่งก็คืออาจารย์นิตยานี่เองเพราะนั้นชีวิตของอาจารย์นิตยานั้นท่านเกิดขึ้นมาในสภาพความเป็นคนแต่ท่านก็สามารถที่จะพัฒนาในความเป็นคนของท่านให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมีคุณค่าแก่นสารสาระอย่างแท้จริงคนเรานั้นไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่รูปร่างกลางตัวเพราะรูปร่างกลางตัวของทุกท่านที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นั้นมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปแม้เราจะบำรุงบำเรอมันอย่างปานีตดิบดีอย่างไรก็ตามที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสิ้นไปเพียงแค่ถ้าเราบำรุงบำเรอดูแลมันดีประณีตมากมันก็จะเสื่อมช้าไปสักหน่อยแต่ที่สุดก็คือความเสื่อมสิ้นไปเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนี่แหละเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์ร่างกายของทุกๆคนล้วนแต่มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันแต่ที่แตกต่างกันก็แตกต่างกันที่การกระทำบุคคลใดมีการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่สารสาระต่อตนเองต่อครอบครัวของตนต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกยิ่งมากเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงคุณค่าของบุคคลผู้นั้นเพราะชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจุดหมายปลายทางเป็นอันเดียวกันเพียงแค่ว่าก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันนั้นท่านใดจะมีความสามารถที่สร้างแก่นสารสาระประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกทั่วไปได้มากน้อยกว่ากันเท่านั้นเพราะนั้นชีวิตของอาจารย์นิตยานั้นจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้คนทั่วไปได้ศึกษาได้น้อมนำเอามาเป็นคติต่อตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งเพราะอาจารย์นิตยานั้นท่านได้ทำสิ่งใดแล้วท่านทำด้วยความทุ่มเทท่านจะมีความสำเร็จ
ในหน้าที่ในการกระทำของท่านทุกระดับทุกขั้นตอนจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตท่านท่านก็ได้ทุ่มเทให้ในการต่อการปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจโดยการมาเป็นอุบาสิกาอยู่ในวัดประจำจนกระทั่งสิ้นชีวิตในวันสุดท้ายของท่านเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าท่านเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวสามารถปล่อยวางภาระทุกสิ่งทุกประการที่ทั่วโลกบุคคลทั่วโลกปรารถนาต้องการและมีความหวงแหนในวิถีชีวิตในทางโลกด้วยกันทั้งนั้นแต่อาจารย์นิตยานั้นท่านสามารถละวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่างไม่ได้อาลัยอาวรณ์เลยเข้ามาสู่สภาพของความเป็นอุบาสิกาคือละวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกทางโลกอย่างสิ้นเชิงเข้ามาอยู่ในวัดเพื่อมุ่งหน้าในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองโดยเฉพาะด้วยจิตตภาวนาเพราะชีวิตของพวกเรานั้นเราเกิดขึ้นมาต่างท่านต่างคนต่างมีร่างกายและมีจิตใจมาพร้อมกันแต่คนโดยส่วนมากนั้นมักจะเห็นความสำคัญให้หรือให้ความสำคัญเพียงเฉพาะร่างกายเพราะนั้นการที่ลนที่เยอะที่ยานขนขวายแสวงหามาตลอดชีวิตก็ล้วนแสวงหามาเพื่อบำรุงบำเรอร่างกายนี้ให้ร่างกายมีอยู่มีอาศัยมีกินมีใช้มีจ่ายโดยลืมคาดหมายหรือลืมดูลืมจิตใจของตนเองเสียสิ้นก็เมื่อตนเองลืมจิตใจทั้งที่มันอยู่กับตนเองนั้นมีแต่การขวนขวายแสวงหามาเพื่อร่างกายแต่จิตใจไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเลยแม้ภายนอกจะมีมากมายไก่กองก็ตามแต่เมื่อจิตใจขาดหลักยึดขาดที่พึ่งแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความทุรนทุรายมีแต่ความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อความเล่าร้อนความทุรนทุรายความหิวกระหายที่ครอบงำภายในจิตในใจมากขึ้นมากขึ้นที่สุดแล้วก็ล้นออกมาทางภายล้นออกมาทางกายทางวาจาของตนเมื่อล้นออกมาทางกายทางวาจาของตนกายวาจานั้นก็เลยไปเป็นเครื่องมือในการทำความเสื่อมเสียทำความชั่วทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นมากมายไก่กองซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งพ่อปุถุชนโดยส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่อาจารย์นิตยาในฐานะที่ท่านเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธแล้วก็มีครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐก็คือองค์หลวงตามหาบัวให้การแนะนำสั่งสอนในด้านธรรมะในด้านจิตใจที่สุดแล้วอาจารย์นิติยาก็ได้น้อมนำเอาหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อการอบรมจิตอบรมใจของท่านเองท่านจึงสามารถสละวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกอันเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปหวงแหนยึดติดแต่อาจารย์นิติยาได้วางอย่างไม่ได้อาลัยอาวรณ์เลยเข้ามาอยู่วัดเป็นอุบาสิกาเป็นคนว่างเป็นคนเป่าไม่ได้มีความพลุงพลังในภาระในหน้าที่ในทรัพย์สมบัติในบริษัทบริวารอะไรเป็นผู้อยู่เดี่ยวจากนั้นท่านก็มุ่งหน้าในการศึกษาในการอบรมจิตอบรมใจอยู่ในวัดป่ากกสะท้อนซึ่งพวกเรามิตรสหายญาติพี่น้องก็ทราบกันดีอยู่แล้วท่านก็ได้ภาคได้เพียรที่จะอบรมจิตอบรมใจของท่านเองเพราะภาระภายนอกที่ท่านได้ทุ่มเทช่วยมาปฏิบัติมาทั้งทางโลกนับตั้งแต่ดูแลครอบครัวจนกระทั่งมาถึงหน้าที่การงานในความเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ได้แนะนำสั่งสอนคณะศิษยานุศิษย์มามากมายไก่กองจนกระทั่งมาถึง
โครงการช่วยชาติหรือโครงการวิทยุเสียงธรรมท่านก็ได้ทุ่มเทในการช่วยเหลือทุกสิ่งทุกประการมาอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องจนก่อเกิดเป็นผลงานที่เกิดขึ้นมาจากอาจารย์นิตยานั้นมากมายไก่กองเหลือจะขนานนับจนที่สุดงานการทั้งหลายภายนอกนั้นก็เบาบางจางลงไปแล้วท่านก็ได้หันกลับมาให้ความสำคัญในด้านจิตใจเข้ามาอยู่วัดเป็นอุบาสิกาถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของท่านเองท่านก็ได้ทุ่มเทต่อการประพฤติปฏิบัติทำมาตลอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนี่แหละเพราะฉะนั้นอาจารย์ชีวิตของอาจารย์นิตยานั้นจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งคดีโลกและคดีธรรมทางโลกท่านก็ไม่มีอะไรขัดตกบกพร่องเลยทางธรรมท่านก็มาอย่างสมบูรณ์เดินมาอย่างถูกต้องบนเส้นทางแห่งธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้นำพาประพฤติปฏิบัติจึงนับได้ว่าอาจารย์นิตยานั้นเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่น้อมนำเอาไปศึกษาไปเป็นแนวทางเป็นคติในชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริงเพราะชีวิตทุกชีวิตนั้นมีความเปราะบางอย่างยิ่งไม่ควรที่จะนอนใจคอยวันประกันพรุ่งว่าโอ้ยคอยฉันเดี๋ยวคอยให้ฉันปลดเกษียณซะก่อนคอยฉันถึงวันนั้นเดือนนี้เดือนวุ่นซะก่อนแล้วค่อยจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอันนี้เป็นความประมาทอย่างยิ่งเพราะไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้ไหมเราจะมีปีหน้าไหมเราจะมีโอกาสปลดเกษียณไหมอะไรต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าอัจเจวกิจจะมาตับปังโกทัญญามรณังสุเวนะหิโนสังคารเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าความตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุเลยว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อพญามัจจุราชคือความตายมาถึงเราในเวลาใดขณะใดหรืออิริยาบถใดก็ตามไม่มีใครจะไปต่อต้านอ้อนวอนขอร้องต่อพญามัจจุราชได้เราจะไปอ้างว่าฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวคอยให้ฉันแก่เท่าซะก่อนจึงค่อยตายหรืองานการของฉันยังไม่เสร็จคอยฉันทำงานทำการเสร็จซะก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันมีเงินเป็น10 ล้านไปจ้างพญามัจจุราชสัก 2-3 ล้านแล้วไม่ต้องตายนะท่านบอกว่ามหาเสเนนะมัจจุนาไม่มีใครจะไปต่อต้านอ้อนวอนขอร้องต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาอันยิ่งใหญ่ได้เลยแม้พญามัจจุราชมาถึงเราในขณะที่เรายังอยู่ในอิริยาบถยืนเราจะไปผัดเพี้ยนว่าขอให้ฉันไปนอนซะก่อนแล้วค่อยตายยังไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรเราจะไปผัดวันประกันพรุ่งได้เล่าแต่ที่แน่นอนนั้นแม้ปัจจุบันนี้พญามัจจุราชจะไล่ตามหลังเรามาแต่มันยังมาไม่ถึงเราจึงเป็นเวลาที่พวกเราจะต้องรีบเร่งขวนขวายยกจิตยกใจของพวกเราเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับพญามัจจุราชไว้ดังเช่นอาจารย์นิตยาท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริงท่านไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งท่านไม่ได้เอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการกระทำคุณงามความดีของท่านเลยนับตั้งแต่ท่านดำเนินชีวิตมาท่านก็มีความตื่นตัวในการทำหน้าที่ของตนเองอยู่ตลอดจนกระทั่งมาถึงทุ่มเทในการช่วยภาระต่างๆขององค์หลวงตาท่านก็ได้สามารถเออร์ลี่สละงานการของท่านออกมาทุ่มเทเมื่องานการทั้งหลายเหล่านั้นจางลงแล้วเบาบางลงแล้วท่านก็มาปลีกตัวออกมาจากสังคมอย่างเด็ดขาดเข้ามาอยู่ในวัดทุ่มเทต่อการอบรมจิตอบรมใจเอาเวลานั้นน่ะเป็นเวลาของตนเองอย่างสูงสุดก่อนที่จะคืนร่างกายนี้ไปสู่ธรรมชาติดังที่อาจารย์นิตยาได้แสดงให้พวกเราเห็นอยู่ต่อหน้าในขณะนี้นะ
คือก่อนที่ท่านจะทอดร่างลงสู่ผืนแผ่นดินประดุจดังท่อนไม้ท่อนฟืนท่านได้ทำทุกสิ่งทุกประการมาอย่างสมบูรณ์ยิ่งนี่แหละจึงขึ้นชื่อว่าอาจารย์นิตยานั้นเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในชีวิตอย่างแท้จริงสมดังภาษิตที่ยกขึ้นมากล่าวไว้ในเบื้องต้นซึ่งเป็นปัจฉิมโอวาทที่องค์ศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลายก็คือองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาอันประเสริฐท่านได้เตือนสาวกเตือนศาสนิกทั้งหลายไว้ก่อนที่พระองค์จะทำหน้าที่ปรินิพพานเตือนไว้ว่าอย่างไรท่านเตือนไว้ว่าวยะธรรมาสังฆาลาอัปปมาเดนะสัมปาเดถะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละอาจารย์นิตยาท่านเห็นชัดเจนเลยว่าสังขารของท่านคือรูปร่างกลางตัวนับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะนี้มันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปแต่ก่อนที่มันจะเสื่อมสิ้นไปนั้นยังเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ท่านจะเอาโอกาสเอาเวลานั่นแหละมาสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สุดกำลังความสามารถของท่านเองก่อนที่จะคืนร่างกายนี้ไปสู่ธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นอาจารย์นิตยาท่านจึงเป็นบุคคลผู้ตื่นตัวที่สร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมาอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติตำหนิติเตียนได้เลยนี่แหละจึงขึ้นชื่อได้ว่าอาจารย์นิตยานั้นเป็นต้นแบบของการเกิดขึ้นมาที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงว่าการเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นมาแล้วเอาดีให้ได้แม้จะตายทั้งทีก็ฝากดีไว้ให้ได้อย่าเกิดมาเป่าๆอย่าตายไปเป่าๆอันนั้นไม่เป็นแก่นสารสาระเลยไม่เป็นคุณค่าไม่เป็นคุณประโยชน์แม้ตายไปจากผืนโลกนี้โลกนี้ทุกคนก็ลืมเลือนไปไม่มีใครจะมาเศร้าโศกระลึกถึงแต่แตกต่างจากอาจารย์นิตยาอย่างยิ่งอาจารย์นิตยาจากไปแต่ก็จากไปเพียงเรือนกายเท่านั้นแต่คุณงามความดีของอาจารย์นิตยานั้นยังฝากไว้ให้กับพวกเรานับตั้งแต่ผู้ที่เป็นสามีเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้รำลึกถึงอาจารย์ตลอดไปก็เพราะคุณงามความดีที่อาจารย์นิตยาได้สร้างไว้ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายนั่นเองเพราะนั้นจึงสมแล้วที่อาจารย์นิตยาเป็นที่เชิดชูยกย่องของคนทั่วไปว่าอาจารย์นิตยานั้นท่านได้เอาดีเข้ามาได้แล้วในการเกิดขึ้นมาของท่านแม้นวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปท่านก็จากไปเพียงเฉพาะเรือนร่างแต่คุณงามความดีของท่านไม่ได้จากไปเลยจะฝากไว้ประทับจิตประทับใจของพวกเราท่านทั้งหลายตลอดไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่จะได้พระราชทานเพลิงศพจะสลายเรือนกายสังขารของอาจารย์นิตยาสู่สภาพเดิมของเขาพวกเราก็ได้มาแสดงออกถึงการระลึกถึงด้วยความผูกพันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่ออาจารย์นิตยาเพราะฉะนั้นแม้อาจารย์นิตยาจะสถิตณสถานที่ใดก็ตามท่านได้ทราบด้วยยามวิถีใดก็ตามว่าการจากไปของท่านพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้เกี่ยวข้องสนิทสนมรู้จักกับอาจารย์นิตยานั้นไม่ได้ลืมเลือนอาจารย์นิตยาเลยแต่จิตใจของพวกเราทุกท่านทุกคนยังแนบสนิทด้วยการระลึกถึงอาจารย์นิตยามาอย่างตลอด
นี่แหละอาจารย์นิตยาจะมีความภูมิใจที่มีพวกเราเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นศิษย์เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันมาตลอดมาอย่างแน่นอนเพราะนั้นด้วยความผูกพันและด้วยน้ำจิตน้ำใจที่พวกเราท่านทั้งหลายมีถึงอาจารย์นิตยานั้นด้วยพลังความผูกพันด้วยพลังแห่งจิตแห่งใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่น้อมนำเอากุศลทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างได้บำเพ็ญนับตั้งแต่วันที่อาจารย์นิตยาได้ละขันไปในวันที่22จนกระทั่งมาถึงวันนี้ซึ่งจะเป็นวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของอาจารย์นิตยาพวกเราท่านทั้งหลายพากันน้อมจิตน้อมใจอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วนั้นไปเพื่ออาจารย์นิตยาเพื่อหนุนส่งอาจารย์นิตยาไปสู่สุคติสัมปรายภพภพที่ดีคติที่งามหนุนส่งอาจารย์นิตยาไปในสถานที่ดีสถานที่ประเสริฐจนมีโอกาสที่จะต่อยอดในความในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งสิ้นเข้าสู่ประตูมรรคผลนิพพานได้โดยเร็วพลันก็เชื่อเถิดว่าด้วยพลังอานุภาพแห่งจิตใจอันบริสุทธิ์ของพวกเราท่านทั้งหลายที่มีต่ออาจารย์นิตยานั้นจะเป็นพลังอันประเสริฐที่จะหนุนส่งอาจารย์นิตยาไปณสถานที่ดีคติที่งามอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยเพราะฉะนั้นการจากไปของอาจารย์นิตยานั้นก็จากไปเพียงแค่เลือนล่างแต่คุณงามความดีของอาจารย์นิตยาจะไม่จากไปจากหัวจิตหัวใจของพวกเราทุกท่านทุกคนเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นชีวิตของอาจารย์นิตยานั้นจึงเป็นแบบฉบับให้พวกเราเนี่ยน้อมนำเอามาศึกษามาเป็นต้นมาแบบมาเป็นคติที่นำพาไปประพฤติปฏิบัติเสริมสง่าราศีเสริมคุณค่าในตัวของเราเองให้เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์นิตยานั้นท่านก็สามารถเป็นครูได้ทั้งท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วแม้ท่านจากไปเลือนกายของท่านก็ยังมาเป็นครูของพวกเราได้ตลอดไปนี่แหละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นพลังอำนวยอวยชัยให้อาจารย์นิตยาไปสู่สุคติสัมปรายภพอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจไปอุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปสู่อาจารย์นิตยาว่าบุญกุศลทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญได้สร้างแล้วทั้งอดีตและปัจจุบันขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่อาจารย์นิตยาให้อาจารย์นิตยาเป็นผู้ที่เสวยผลบุญทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญแล้วทั้งกายวาจาใจนั้นหากแม้อาจารย์นิตยาได้ทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้อาจารย์นิตยาได้สุขอยู่ขอให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์สู่ประตูมรรคผลนิพพานได้โดยเร็วพันเถิดการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้